just shut up and pay attention, which shall burn you up and reduce you to nothing. Thank you, Malawi. เริ่มแรปมาจากการที่ไม่มีอะไรเลยจนมาถึงจุดนี้ที่ทุกคนเห็นแต่กูแล้วไม่กลัวไอ้เหี้ยอะไรกะคู่รีแมตช์นะฮะของ The War Is On Season 3ในรอบ Egg Alive ตั้งแต่เราจัดมาอันนี้น่าจะเป็นแบบคนที่เคยเจอกันแล้วและเจอกันในซีซั่นเดียวเนี่ยคู่แรกใช่ๆๆๆใช่ใช่ใช่นี่เป็นคู่แรกที่ได้เจอรีแมตช์กันนะฮะนี่ถ้าไม่ใช่แฟนมันแท้นี่จะไม่รู้แต่ว่าถ้าแฟนมันแท้ทุกคนจะรู้ว่าคู่นี้เคยเจอกันมาก่อนเปรี้ยวมากๆนายข้าเชียร์ยังออมเขาเชียร์หน่อยดิเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่ไหนใครเชียร์เคคิวขอเสียงหน่อยเคคิวมาแล้วโอเคโอเครู้อย่างดูเลือกเลยใครเลือกหัวหรือก้อยก้อยยังอมเลือกก้อยนะฮะจัดไปโอเคคิวเข้าไปก่อนไปดีครับเคคิวเปิดก่อนว้าวว้าวขอเชียร์เคคิวเลยเคคิวเคคิวมาละเว้ยมาละวาเคคิวมาละเว้ยมาละวาเคคิวมาละเว้ยมาละวาเดี๋ยวข้างไอ้เหี้ยนี่จะโดนกูเสยได้บาคาอูนาเคคิว
มันถึงคราวที่มึงต้องลาจากเพราะเมียมึงแต่ละคนเขาบอกว่ามึงเป็นกาฝากว่าตู้ขอร้องไม่อยากกลับเหมือนกับเด็กหัวเกียนที่ต่อชั่วโมงเก็บครั้งละ5บาทแหมแล้วบอกว่าแล้วได้เช่นพี่เหรออาแม่มึงดูตอน5ขวบมึงยังเล่นพี่ Battle MC กูลงปะทะตอนที่มึงยังขอคุณครูไปดื่มน้ำปัสสาวะเขาบอกว่ายังโอ้แม่งคือที่สุดของมอปลายเดี๋ยวมึงขึ้นปี1เดี๋ยวมึงก็โดนรีทายเขาบอกว่าที่ไอ้ฉันนั้นมันเป็นของพี่ชายจะเอามาฟาดหน้ากูเดี๋ยวกูให้แม่มึงตีตายเลยเดี๋ยวกูให้แม่มึงตีตายจะเอามาฟาดหน้ากูเดี๋ยวกูให้แม่มึงตีตายเลยเฮียย่าย่าลามึงหยาบกระด้างเหมือน CG ช่อง7มึงบอกว่าจัดจ้านแต่แม่ยังบ่นว่ามึงไม่กินเห็ดมันยากจะต้านทานเวลาที่โดนกูย้อนเกล็ดเพราะว่ามึงเป็นแค่ยังโอมส่วนกูนะหายโวนเตะด้วยเฮียเฮ้ยเฮียวิทยาศาสตร์เจอมึงไม่เอ่ยถึงช่องอะไรเงี้ยกูไม่เกี่ยวแหละพวกกูไม่เกี่ยวแหละผมอยากดูคู่นี้ต่อเลยแล้วกันผมไม่ขอพูดมากแล้วกันมาเชียร์ยอมต่อเลยกูอยากจะเห็นอันเดอร์กราวด์ยกมือขึ้นและโบกสะบัดเชื่อในแร็ปอีสานยกมือขึ้นและโบกสะบัดเชื่อในตัวกูยกมือขึ้นและโบกสะบัดและรอบที่แล้วกูพิสูจน์ไปแล้วว่าแม่งกะโหลกไอ้สัตว์มันเกิดในซ่องไม่ต้องถามพิสัยมันได้ใครมันบอกทุกเทคิวโถ่ไอ้เหี้ยกล้าพูดมาได้ไงกูทำมึงสุดไปกูไม่สนว่ายุคใครและที่แรปมึงตอแหลก็เพราะว่ามึงมันเป็นลูกพุดไงมึงไม่ได้เรียนก่อนโตมึงเลยไม่คิดก่อนโปรคิดว่าแรปมึงดีแล้วไปเลิกโง่ก่อนโยกมึงอ้วนเท่าหมูตั้ง5เราแรปไม่สร้างเงินมึงเลยเป็นแค่ที่ฆ่าเขามึงกลับไปเรียนภาษาไทยไม่ใช่สกูบอยคิงไอสัตว์กูคิงออฟมหาลัยแล้วมึงจะเอายังไงหมอกูมึงกลัวอะไรหมอกูมึงกลัวอะไรกูถามมึงมึงเป็นตัวเหี้ยอะไรไอ้นี่มันตัวเหี้ยสัตว์เย็ดแม่มาโดนกูจัดกูจัดตบกูจัดหมดแล้วกูไม่สนว่ามึงเป็นใครแล้วกูจะดีดมึงเหมือนเป็นโกโอเค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 เอาละงั้นก็น่าจะถึงตาเคคิวกูเดโมซี่ของเราวันนี้เขาพกกระบอกปืนมาเพียบเลยด้วยปืนเพียบในสลากสีด้วยนะใครอยากฟังเคคิวเขาเสียงเคคิวหน่อยด้วยยังเอากันนะย่อยังมึงยังไม่ปังไปยังโอมยังกูยังไม่คันไปยังโอมยังมึงยังไม่ดังไปยังโอมแล้วถ้ามึงอยากจะดังลองฟีเจอริ่งกับลำโพงกูแดกยังโอมเหมือนกับแดกปอเปี๊ยะกูทำมึงเจ็บปวดสักจนต้องแปะกอเอี๊ยะเวลามึงถ่ายรูปทำไมต้องแหงกองเนี้ยมึงอย่ามาทำกวนตีนกูเอาตีนให้ลองเจี๊ยเวลาประลองและกูเหมือนชั่วโมงพักร้อนแต่ต้องมาเจอกับยังอมทำหน้ามันอมฟักร้อนเสียงมึงก็ดีมึงน่าสมัครเป็นนักร้องแต่พี่ต้องเสียใจด้วยที่ไม่มีใครเขารักน้องอ่ะเมาทุกงานไอ้เหี้ยนี่เมาทุกงานอุ้ยขอโทษครับพี่ฮอปผมไม่ตั้งใจมาลุกลาดมึงมองเห็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่กูมองเห็นยังอมเป็นแค่เพียงปัจจุบันOh motherfucking young, oh hotter, young, oh motherfucking young, oh hotter, young, oh motherfucking young, oh. พอแล้วมึงไม่มีใจไอ้สัตว์มีแต่กระบังลม Yeah. เมื่อกี้ไอ้สัตว์มึงบอกกูโง่แต่กูก็เรียนจบตีถ้ามึงอยากเป็นสกูบอยคิงงั้นกลับไปเรียนอีก6ปีไอ้สัตว์คอกูเริ่มจะแห้งเอาน้ำสิงมากระดกทีย่าและต้องขอบคุณแรปอิสนาวด้วยครับที่ส่งเด็กมาให้ผมตกฟรีไอ้เหี้ย
อนาคตของแคคิวเป็นอะไรที่หมดที่มองโถไอ้ควายวันนี้มาแพ้เป็นรอบที่สองนั่งเฮียนั่งแบบมึงตัวอ้วนคือแบบมันอ้วนมากกูไม่อยากเจอปูสมองมึงไม่ครบถ้วนโถแคคิวทำไมมึงโง่ไอ้เหี้ยมึงใส่เสื้ออะไรเย็นแม่นี่ใส่แบบยูซี่มึงอยากจะดังทำเพลงกูบอกให้ดูพี่ไอ้สัตว์ทำไมไม่ดูพี่มึงดูนี่วันนี้มึงใส่ลายพางรอบต่อไปไม่มีชื่อมึงในรายการเบื่อพวกโง่เย็ดแม่มึงกลับไปกูกลับใส่คุกแล้วกูก็ล็อกโซ่ไอ้เหี้ยมึงยังไม่เก่งว่ะมึงอย่าเพิ่งแบ่งมาเจอกับกูมึงเดินไปซื้อขนมไปแดกมันเข่งเย็ดแม่เจอกับแคคิวไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่ผู้ชายแม่งเย็ดแกชิวเลยเหี้ยแม่งเย็ดแกไอ้สัตว์กูอยู่นู่นเลยเอกมัยเกตเวย์โอเคโอ้โหเอาละผมไม่รู้แล้วว่าใครจะเป็น School Boy King หรือใครจะเป็นลิวอูซี่หรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะแต่ก็ตามธรรมเนียมของเราครับผมใครให้ยองโอ้ขอเสียงหน่อยวิธีการโหวตเหมือนเดิมนะฮะเราเอาคะแนนเสียงจากคนทางบ้านนะฮะนั่นก็คือพวกคุณที่ดูออนไลน์ของเราอยู่ครับผมแล้วก็ผู้คนทุกคนที่อยู่ที่นี่นะฮะพวกคุณมีกระดาษของคุณคุณก็กาที่คุณชอบนะฮะครับผมแล้วก็อีกเสียงนึงก็คือ Rap Is Now นั่นเองนะฮะครับผมโอเคขอบคุณ KQ ขอบคุณยองนุ่มทนเบาสบายด้วยจีโบเทคโนโลยีพื้นรองเท้าที่ดีกว่าแบบรู้สึกได้จีโบจากแกมโบครั้งนี้มันครับสนุกมีคนมาดูเยอะมีอลังการงานสร้างครับแต่งเสร็จก็โล่งครับพอใจอยู่ประมาณนึงครับก็เราก็ทำเต็มที่ครับเมื่อกี้เกือบจะหลุดได้ตอนแรกอย่างโอมก็ดีครับเมื่อกี้ผมก็ไปนั่งคุยกับข้างหลังแล้วว่าแบบนั่งกดดันกันอยู่2คนก็ว่าเนี่ยถ้ารอบหน้าไม่ว่าใครจะได้เข้ารอบเนี่ยมาดูด้วยนะเราก็จับมือกันก่อนที่ผมจะขึ้นเวทีอ่ะฝากติดตามนะครับ Rap Is Now มีอะไรดุๆเด็ดๆมันๆโหดๆฮาๆให้ได้ดูรอบหน้าแน่นอนครับผมสนุกครับแบบว่าเป็นการแบบว่าเอาชาวฮิปฮอปมารวมกันเป็นปาร์ตี้ฮิปฮอปที่แบบมีแรปแบทเทิลมีคอนเสิร์ตสนุกมากอยากให้มาคนที่เคยหรือไม่เคยก็ลองมาเที่ยวดูเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมฮิปฮอปแบบบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าพวกเราอยู่กันอย่างงี้ครับด้วยการเตรียมตัวที่แบบไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรก็หลังแข่งก็รู้สึกแย่ๆเพราะแบบทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับ KQ เป็นคนที่เก่งมากครับเขาใช้คำได้หลากหลายแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบน่าติดตามแล้วก็มีลุ้นจะเป็นแชมป์ได้คนหนึ่งเพราะเขาเก่งจริงๆผมยอมรับเขาเลยที่บางคนมองฮิปฮอปเข้ามาจะมองว่ามันโหดร้ายหรือว่ามันเป็นอะไรอย่างนี้แบบที่แบบดูแอคทีฟแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรแข่งแค่คุณลองเปิดใจดูครับ